สวัสดีครับผมพันมีนีเข้าป่านะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณแอร์แบ็กนะผมเดินทางมาจากเต่างอยนะเพื่อที่จะมาแคมปิ้งกับพันมีนะฮะใช่มาอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณโผล่นะวันนี้นะได้หมดวันนี้นะครับพวกเราก็จะไปเก็บผักขยะนะครับผมผักขยะคือเป็นผักภาษาพื้นถิ่นของบ้านผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าผักขยะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวพันหมีจะพาไปดูแล้วก็จะไปทำกับข้าวกินอยู่ที่กระท่อมน้อยคอยรักของพันหมีนะครับผมไปติดตามการเดินทางของพันหมีได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางระหว่างไปนะครับก็จะมีสะพานส่งน้ำนะครับซึ่งข้างล่างจะเป็นน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูน้ำตกก่อนนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็บวกกับภูเขานะครับสวยมากๆเลยนะครับผมคุณดูเมฆข้างหลังคุณหรือยังฮะโอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหคุบกบแล้วนะครับผมโอ้ยคุบหนูคุณได้หนูกี่ตัวนะฮะคุบไม่ทันผมมันวิ่งไปแล้วฮะโอ้ยโดดลงมาจากสะพานนะครับผมคิดว่าตัวเองตัวเบานะฮะคุบคุณก็ไม่บอกว่ามันมีหลุม นี่เราต้องเดินตามคลองส่งน้ำนี้ไปนะเพื่อที่จะไปเก็บผักขยะนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมมาผิดทางนะฮะตอนแรกว่าจะพาคุณไปดูน้ำตกตรงบริเวณนั้นมันลงไม่ได้มันมีทางลงอยู่ฝั่งนั้นฮะมันต้องลงก่อนโอเคเฮ้ยหน่อไม้เฮ้ยเรารักไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเรารักจริงนะนี่ใช่โอ้โหโอ้หน่อสวยมากเรารักจริงนะรักจริงไหมก็วันนี้ขอรักไม่จริงดีกว่าผมจะเอาเรื่องฝากครับผมท่านนี้จะขโมยหน่อไม้เขาแล้วไม่ผมแค่บอกว่าละเรารักจริงเดี๋ยวจะพาลงไปดูน้ำตกข้างล่างนะพอดีได้ยินเสียงน้ำตกนะครับผมตรงบริเวณข้างล่างก็จะมีไม้หน่อไม้เยอะนะผมซึ่งเป็นหน่อไม้ของชาวบ้านที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เขาเรียกต้นนั่นหมากลิ้นไม้นะผมต้นเพกาต้นเพกาน้องภาษากลางเขาเรียกว่าต้นเพกานะผมบ้านผมเรียกว่าหมากลิ้นไม้ฮะมันมีรูปมันอยู่นะอ๋อป่ะเดี๋ยวลงไปตรงนี้นะฮะอึ๊บโอ้ป่าหน่อไม้เยอะจริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่นะก็คือญาติพี่น้องเวลาที่ญาติพี่น้องมาเยี่ยมใช่เขาก็จะมาเอาตรงนี้นะผมเฮ้ยหน่อไม้เยอะจริงๆนะนี่โอ้ยมีแต่หน่อสวยๆเลยนะฮะนี่หน่อไม้งามๆนะครับรักจริงไหมนั่นไงโอ้สุดยอดมากดูดิมันไม่ใช่ของผมนะผมถ้าเป็นอยู่ในป่าผมเอาละหน่อไม้เขานะผมโอ้โหด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนนะฮะทางลงจริงๆคือในช่วงน้ำหลากนี้ตรงนี้มันจะสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตกข้างบนด้วยแต่ว่าข้างบนจะเป็นแอ่งสวยอยู่เหมือนกันฮะแต่ว่าข้างบนแต่ว่าข้างบนจะสวยกว่าตรงนี้นะครับผมเนี่ยข้างบนจะเป็นน้ำตกเป็นแก่งเป็นชั้นนะฮะผมคุณพาคุณมาเชือดนะครับผมนี่ถ้าน้ำมันใสหรือว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนนะตรงนี้จะเป็นแก่งน้ำตกเลยเป็นแก่งเป็นชั้นลงมาจะได้ช่วงนี้มันน้ำขุ่นเนาะใช่มันน้ำขุ่นนะผมเพราะว่าเมื่อวานฝนเพิ่งตกมีปูแต่ว่ามันหาไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันขุ่นเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกเพราะถ้าเราจะจับปูต้องน้ำใสๆแม่ถ้าเราจับปูนี่ต้องน้ำใสๆนะผม
นี่ตรงนี้จะใสเพราะว่ามันเป็นน้ำคำน้ำคำคือก็คือเป็นน้ำที่มันซึมลงเออน้ำซึมใช่บ้านผมเรียกว่าน้ำคำคือสามารถกินได้นะถ้าเป็นน้ำซึมแบบนี้นี่มันจะต่างจากสีตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอีกสีนึงก็คล้ายๆกับแม่น้ำสองสีนะจินตนาการผมล้ำเลิศเลยนี่โอ้จุดนี้อุดมสมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์แล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกอีกนะผมแต่ว่าผมค่อนข้างจะเดินไปลำบากนะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะลึกอยู่ก็ไม่เป็นไรพามาดูคราวนี้ก็โอเคแล้วครับผมผมคิดว่าตรงบริเวณน้ำมันจะไหลลงมาเยอะนะแต่ว่าไหลแค่นี้นะครับผมแต่ถ้าเดินขึ้นไปอีกก็จะเป็นชั้นน้ำตกอีกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเดินขึ้นไปยากนิดนึงเพราะมันรกเนาะใช่เพราะว่าสเต็ปวันนี้ของเราก็คือมาเก็บผักขยะเพื่อที่จะไปผัดนะผมเฮ้ยผักกูดนะนี่เราเอาไปสามารถผัดกับกระทะได้เลยนะนี่เก็บไปด้วยไหมล่ะมันมีไม่เยอะแม่นมันมีไม่เยอะนะผมจริงๆนะเห็ดตาบออกกันนะเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดปวกออกแล้วแต่ว่าเมื่อเช้ามีคนมาเก็บก่อนอ๋อก็คือมันจะเป็นเห็ดดอกเล็กๆเนาะใช่เป็นเห็ดโคนนะครับผมดอกเล็กๆมันจะขึ้นตามป่าไผ่นะครับหมักเดือนี่ผมว่าเอาไปกินกับตำเมี่ยงอร่อยมั้ยนะตำตะไคร้ภาษากลางเขาเอิ้นหยังหมักเดือนมะเดือนะครับภาษากลางก็เรียกว่ามะเดือคือมะเดือนี้สรรพคุณเยอะอยู่นะเอาไปทำยางไม้ที่ไปติดเอาจักระจันนะบ้านผมเรียกว่าเอาติดเอาจักระจันแล้วก็ผลของมะเดือก็เอาไปกินกับเมี่ยงตำตะไคร้นะผมบ้านผมเรียกว่าตำเมี่ยงไปครับผมโอ้ยสุดติดกระดิ่งแมวเลยนะครับผมหน่อไม้นี่เห็นละคันไม้คันมือมากเลยใช่เห็นละคันมากเลยอยากงัดแล้วนี่เฮ้ยแต่ว่า1 2 3 4เพิ่มอีกหน่อนึง5นะผม20บาทแล้วนะนี่3หน่อ20 5หน่อ20แล้วนะมาครับผมก็เดี๋ยวมาดูผักเนาะเอ๊ะคุณต้องดูผักผมก่อนนะว่าคุณกินได้หรือไม่มาดูผักที่พานมีหรือว่าผักขยะนี่โอ้ย้อนแสงเนาะหน้าผมมืดมากเลยใช่ผักขยะพานมีพาผมมาดูแล้วผมก็นี่ผมไม่เคยกินเลยผมนี่มีคุณต้องดูก่อนนะนี่มีพี่ๆคนไหนพอรู้จักไหมฮะนี่นะผมแล้วดูหนามมันสิครับมันจะกินได้จริงไหมเฮ้ยขนาดผักหนามเขายังกินได้เลยโอ้หนามมันไม่ได้แหลมขนาดนี้โอ้ยวัวยังกินได้คนจะกินไม่ได้เหรอโอ้อันนั้นมันวัวเหรอโอ้ยยอดอวบๆแล้วนะกลิ่นมันก็จะเหมือนนั่นแมงแคงนะเดี๋ยวนะผมต้องใช้มีดอ่ะลองดูไม่อันนั้นนะคุณต้องเด็ดประมาณนี้คือหักตรงไหนที่มันเด็ดได้นะก็จะเอาส่วนนั้นเลยนั่นแหละกลิ่นนะเฮ้ยบอกถ้าเด็ดออกมาปุ๊บนะกลิ่นคล้ายๆแมงแคงเลยนะนี่ครับผมอันนี้คือผักขยะเนาะผักขยะไม่ใช่ผักขยะนะผมใช่มันเป็นภาษาถิ่นเนาะเป็นภาษาถิ่นที่จะต้องใช้เสียงแบบขึ้นจมูกนิดนึงมีพี่ๆท่านไหนพอรู้จักไหมฮะว่าเขาเรียกว่าผักอะไรเนาะดมกลิ่นกินนะคล้ายๆอย่างแมงแคงมันจะมีกลิ่นฉุนแบบเฉพาะตัวใช่เหมือนอย่างที่พานมีบอกนะเหมือนกลิ่นแมงแคงนะผมแมงแคงก็มันจะฉุนเหมือนพวกแมงดาพวกอะไรประมาณนั้นเนาะผมว่ากลิ่นนี้มันจะแรงกว่าพวกแมลงอย่างอื่นอีกนะคือบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนอาจจะไม่ชอบนะผมแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตามชนบทเนาะเขาจะเน้นกินผักที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะใช่เอาไปกินกับพวกลาบเนาะพวกลาบกินกับน้ำพริกพวกแกงบองอะไรแบบนี้น่าจะเข้ากันอันนี้คือทางบ้านผมเขานิยมเอาไปตำกับน้ำพริกมันจะให้รสชาติเหมือนกลิ่นแมงดาใช่แต่ว่าต้องตำเผ็ดๆนะมันจะกินได้แต่ว่าไม่เคยผัดใส่น้ำมันหอยวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูแรกอ๋อครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครั้งแรกตอนแรกจริงๆคือเขาเอาไปกินกับลาบกับก้อยคือคุณมานี่ผมอยากให้คุณกินก็เป็นผักเป็นผัดทอดเนี่ยลองดูกินดิบแล้วลองกินดิบมีหนามด้วยนะโอ้โหกินแบบหนามเลยฮะรสชาติแบบดิบรสชาติดิบมันจะมีคือต้องบอกว่ากลิ่นมันไม่ได้เหม็นเขียวไม่ได้ฉุนมากนะครับมันจะมีเหมือนรสเปรี้ยวๆฝาดๆติดปลายลิ้นมาอร่อยดีเป็นผักที่ผมไม่เคยกินมันไม่เหมือนผักทั่วไปบางทีมันจะมีแค่รส
รสจืดๆกรอบๆเนาะฉ่ำน้ำแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ฉ่ำน้ำมากนะครับผมอืออร่อยดีเดี๋ยวผมจะให้คุณเอามือปลูกนะถ้ามีเสียแม่งคุณดึงเอาไปปลูกก็ได้อ๋อต้นเล็กๆนะอันนี้มันขึ้นเองแบบถางเท่าไหร่มันก็ขึ้นนะคนก็เลยปล่อยเลยมันเป็นเหมือนวัชพืชเลยนะใช่เป็นวัชพืชมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะผมคนเต็มเลยคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราถางบ่อยไม่ดีนะเก็บกินเลยดีกว่าเร็ววันนี้นะวัวมันก็ไม่ชอบเท่าไหร่มันคิ้วปลามาเก็บกันเลยครับผมเป็นเมนูลับๆนะครับของบ้านพานมีผักขยะเนาะ ผักขยะแค่ชื่อมันก็แปลกแล้วว่าเป็นผักขยะตอนผมได้ยินคุณพูดผมก็ยังงงอยู่มันคือผักอะไรแต่ว่ามันควรระวังอยู่นะเพราะว่ามันมีหนามหนามค่อนข้างที่จะแหลมคมเลยใช่ว่าขนาดผักอันชะอมมีหนามคนยังกินเลยคนก็กินนะผมหนามมันก็อารมณ์คล้ายๆกับชะอมเลยนะครับผมเหมือนกันเลยแต่ผมคิดว่านะผักชะอมนะมันจะมีกลิ่นไม่เหมือนแบบนี้แบบนี้จะกลิ่นดีมากคือกลิ่นหอมมันจะออกกลิ่นแบบถ้าบางคนที่ไม่ชอบก็จะบอกเหม็นๆหน่อยแต่อันนี้คือมันจะมีกลิ่นฉุนแบบออกหอมๆนะผมหอมๆมะเละคล้ายๆมะแรงเนาะต้องไปดูรสชาติตอนมันสุกนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้คือปักมือผมแล้วตอนนี้นะคุณก็ยังไม่เคยลองใช่ไหมไม่ผมก็ยังไม่เคยลองนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะพาคุณมานะผมเห็นแต่ชาวบ้านมาเก็บว่าผมรู้เลยว่าโอ้ผักอันนี้มันกินยังไงเนาะก็เลยได้ถามชาวบ้านชาวบ้านว่ากินกับลาบกับก้อยส่วนมากเขาจะ เวลาไปให้ไปนาชาวบ้านก็จะแวะมาเก็บเอาแล้วก็เอาไปกินในสวนในไร่ในนานะฮะแต่ว่ามันกินได้แน่ๆใช่ไหมกินได้แน่ๆเดี๋ยวผมไม่เคยกินเลยนะในชีวิตนี้นะครับ อันนี้จะเป็นครั้งแรกครับผมมีให้เก็บเยอะเลยนะครับใช่มีให้เก็บเยอะก็คือคนนี่ไปให้ไปนานใช่ไหมมันติดถนนคนก็จะจอดรถแล้วก็ลงมาเก็บได้เลยครับความอุดมสมบูรณ์ทางแหล่งอาหารเนาะใช่ธรรมชาตินะที่บ้านพานหมีคือบ้านพานหมีเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากนะครับนะครับแหล่งอาหารขนาดข้างทางยังมีครับข้างทางยังมีให้เก็บนะครับอาหารนี่ยังมีให้เก็บครับผมเดี๋ยวมาเก็บกันนะผมยอดสวยครับผมแต่ว่าตรงข้างทางนี่เอาไปก็ต้องล้างก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีพวกฝุ่นนะใช่คือยอดที่อร่อยนี่มันจะยอดใหญ่ๆอวบๆนะผมนี่เด็ดเจ็บมากเลยมันก็จะมีหนามปักมือเรานิดหน่อยใช่หนามปักมือฮะมันไม่นิดหน่อยแล้วมันปักมากเลยเลยปักเยอะกลิ่นหอมมากเลยเนาะคนนี้ก็รู้จักสรรหาหอมจริงๆครับผมโอ้โหตรงบริเวณนี้ค่อนข้างจะออกเยอะอยู่พอสมควรนะครับคือทางบ้านผมมันไม่มีนะแบบนี้นะเห็นไหมมันจะมีร่องรอยคนเก็บอยู่นะคุณไอแบกนี่โอ้ยเจ็บมันอาจจะขึ้นตามลักษณะของเฉพาะของแต่ละพื้นที่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะก็พี่ๆท่านที่พอทราบข้อมูลพอคอมเมนต์มาบอกนะครับว่ามันคือต้นอะไรทำไมเรากินหญ้ากินเย็นแบบนี้นี่มันเจ็บทำไมเรากินยากจังเลยลองดูเนาะครั้งแรกครับผมการที่จะเอาไปผัดนะผมพลาดใช่จะไม่เคยกินนะผักขยะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนั้นที่จะมาเก็บแล้วก็จะเอาไปกินนะครับเห็นแต่ชาวบ้านกินแต่รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเก็บไปทีละน้อยนะครับผมเพราะว่ามันมีหนามแล้วมันเจ็บมือมันเก็บยากครับผมเนี่ยมันต้องหาอะไรมาตัดเหมือนผักชะอมนะครับผมจริงๆมันต้องเอากรรไกรเนาะเอากรรไกรมาเก็บนะฮะปั๊บโอ้โหมีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะผมก็ไม่เคยกินนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหคุณเก็บเหมือนคุณไม่เจ็บมือเลยนะเอาเหรอโอ้โหเก็บอย่างเมามันนะส่วนคุณในแบกชอบเก็บผักมากๆเลยนะฮะผมก็เลยพามาครับที่เป็นของกินหาอยู่หากินผมชอบมากเลยอันนี้ผมมารับน้องครับเอาผักแปลกๆมาให้เก็บก็ไม่รู้ว่าพานหมีหลอกให้ผมกินหรือเปล่านะไม่ได้หลอกจริงๆคือคนเก็บกินจริงๆเนี่ยโอ้มันมีเยอะมาเลยเนาะเยอะเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนี่ยบอกเลยยอดสวยๆครับเนี่ยเห็นไหมฮะบางทีคนดำนาอยู่นี่คนดำนาอยู่เขาก็อาจจะมา
เก็บไปกินกับลาบกับก้อยเหมือนได้นี่นะผมก็พูดผิดถูกๆแล้วนี่ผมเหนื่อยเป็นผักธรรมชาติมันก็อารมณ์เหมือนที่เขาทำนาแล้วเขาไปเก็บผักตามใช่ใช่แล้วตามแปลงนาครับมันจะมีพวกผักแว่นผักอะไรเนี่ยครับผักหนามเหมือนกันนะบ้านผมผักหนามเขาก็ไปเก็บเหมือนกันคือมันออกเยอะมากๆจนคนไม่ค่อยแบบกินเขายังไงกินจนเบื่อแต่ว่าอย่างไงนะกินจนเบื่อแล้วกินจนเบื่อแต่สำหรับผมที่ไม่เคยกินเนาะอาจจะเป็นของแปลกเลยผมนี่ไม่เคยกินจริงๆนะชีวิตนี้ไปคุณขออนุญาตเก็บให้เยอะๆกว่านี้ก่อนเดี๋ยวลองดูไปเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเก็บนะผมจะลงไปเก็บด้านล่างนะใช่เราต้องลองเก็บด้านล่างนะตอนนี้คือฝนกำลังตกแรงครับผมส่วนคุณแอร์แบ็กก็ยังคงเก็บผักแบบเมามันนะครับผมเนี่ยฝนกำลังมาอย่างแรงเลยคุณไม่กลับแล้วฮะโหเจอผักขยะผมเข้าไปเก็บจนเพลินเลยนะมือผมพุ่นมาแล้วเลยผมก็เจ็บอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอ้โหไปใส่เดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวที่กระท่อมน้อยคอยรักของพานหมีครับผมไปเดินทางกันดีกว่าตอนนี้คือฝนตกนะครับการเป็นยังไงฮะเปียกเปียกนี่จะเป็นผักขยะนะผมที่คุณแอร์แบ็กหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการลงมือผัดนะครับอันนี้จะเป็นใบต้นสักนะครับที่เอามาจากตรงบริเวณเก็บผักข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ทำไมมีกลิ่นไหม้โอ้ยบ่มีดอกระดับผมหุงแล้วไม่มีกลิ่นไหม้นะฮะบอกเลยพร้อมกับบรรยากาศที่เย็นชุ่มฉ่ำนะครับหลังจากที่ฝนตกผ่านไปเมื่อกี้เราก็จะตกกลับมานะครับผมมอดูแล้วนะครับมอก็คือการเดานะผมมันน่าจะกลับมาอีกนะฝนนี่ก็คือตกวนไปวนมานะครับอีกสักหน่อยเราก็จะอาจจะเห็นหมอกนะผมเห็นหมอกที่ลอยผ่านทิวเขานะครับกับสลับกับท้องนาสีเขียวๆนะฮะวันนี้ท้องฟ้าก็สวยอยู่นะครับผมต้นไม้ของผมก็ชุ่มฉ่ำเลยนะครับถัดมานี่ก็เป็นเชฟระดับ5ดาวนะฮะเชฟกระทะซอด อันนี้จะเป็นเชฟกระทะซอดนะฮะที่จะทำการผัดพร้อมกับวิวสวยๆนะวิวภูเขาเลยนะนี่ป่าครับผมลงมือทำกันดีกว่าครับขอต้อนรับเข้าสู่ครัวไม่พร้อมครับวันนี้อะไรคือครัวไม่พร้อมฮะมันอุปกรณ์ไม่พร้อมครับผมโอ้ oh. เครื่องปรุงก็วันนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะทำผัดผักขยะผักขยะไม่ใช่ผักขยะนะผักขยะผักขยะ นี่ถ่าย FC ดูหน่อยนี่ผักขยะอันนี้คือผักขยะนะผม ถ้าพี่ท่านไหนพอทราบชื่อที่เป็นทางการก็บอกมาหน่อยนะครับผม
นี่อันนี้เราวางที่ใบสักนะผมใบอันนี้ใบสักนะก็เดี๋ยววันนี้จะทำการผัดครับทดลองดูครั้งแรกเลยเพราะว่าผมนี่ไม่เคยกินเหมือนกันพานหมี่ก็เมนูผัดนี่น่าจะยังไม่เคยกินยังก็เป็นเมนูทดลองครับผมทีแรกเราคิดว่าจะผัดน้ำมันหอยปรากฏว่าไม่มีน้ำมันหอยนะฮะมีแต่น้ำมันนี่แหละนี่น้ำมันพืชแล้วก็วันนี้ผมก็เลยผมมีผงสำเร็จที่เป็นผงผัดกะเพราก็เลยจะเอามาใช้ผัดเลยโอ้โหผัดกะเพราใส่บักขยะนะโหดเกินแต่ไม่มีกะเพรานะน้ำมันลงไปครับผมคือเมนูวันนี้นะครับเราไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะผมเนื้อสัตว์ไม่มีเลยกินเจกินเจฮะกินเจก็ไม่อยากกินแล้วมันไม่มีตังค์ซื้อกับบรรยากาศวันนี้โอ้บรรยากาศสุดยอดมาหลังจากที่ฝนเพิ่งตกไปนะผมนี่เดี๋ยวหมอกก็ขึ้นนะวันนี้บรรยากาศเรากินแบบท้องทุ่งนะผมกินแบบลูกทุ่งเลยโอ้จะเย็น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 ผักลงเลยเฮ้ยเสียงสู้ๆเลยเสียงสู้เอาทำไมไม่เอาไฟขึ้นกระทะฮะแบบไฟที่มันโผล่ขึ้นมาจากกระทะนะมันต้องใส่เขาใส่อะไรใส่เหล้าจีนวะจังหวะผมก็บอกเคยจะไม่เถียงคุณเอาบ่เออนี่ภาษาเป็นคำอุทานครับโอ้คำอุทานนะฮะเฮ้ยสีสันหน้าตาอร่อยอยู่แล้วนี่โอ้แต่มันผัดยากจริงผมดีนนะผมดีนโอ้ยโอ้ยครัวอะไรของคุณนี่โอ้โหทำเฮนะครับผมทำเฮเดี๋ยววันนี้อะไรวาทิตใช่วาทิตพยาธิพักผ่อนอ๋อพยาธิพักผ่อนนะก็เลยเก็บใส่เลยนะฮะต้องซีเรียสเหรอเรากินแบบสกปรกไหมโอ้ทำกับข้าวในบรรยากาศที่สุดยอดมากเลยเนาะใช่โอ้มันจะไหม้หม้อนะคุณต้องใช้ไฟอ่อนๆนะฮะมันปรับไม่ได้เหมือนแก๊สเลยเอาอ่ะนี่จริงๆผัดผักไม่ต้องสุกมากนะบรรยากาศแบบนี้หมูกระทะเนาะโอ้ใช่ครับหมูกระทะเจียวฮ้อนนะบรรยากาศโอ้เดี๋ยวรอผมถูกหวยก่อนนะถูกหวยอย่าลืมมาปรับปรุงกระท่อมให้ผมนะถูกหวยเลขท้าย2ตัวป่ะโอ้นี่ใส่ผงปรุงรสลงไปรู้สึกว่าน้ำจะแห้งนิดนึงนะผมขอเติมน้ำก่อนมันจะไหม้หม้อนะทำไมสีมันดูแปลกๆนี่ผมก็ไม่รู้มันจะกินได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยมันต้องกินได้ขอเติมน้ำนิดนึงน้ำมันแห้งจนละมันดูแปลกๆเนาะจะว่าป่ะนี่แหละเมนูที่เขาไม่ทำเราก็ทำผมเห็นแต่เขากินดิบนะใช่เฮ้ยแต่สีก็ได้อยู่สีได้อยู่แม้จะรู้สึกว่าน้ำจะเยอะเกินแล้วแม้จะไม่น่าอร่อยเฮ้ยมันต้องใส่น้ำตาลป่ะมีไหมล่ะมีน้ำตาลมีมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำกับข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีตอนมันสุกนะเดี๋ยวรอมันสุกใช่รอมันสุกนะผมเดี๋ยวชมบรรยากาศฝนตกก่อนโอ้ฝนมาแล้วนะครับผมโอ้เนี่ยผมทำกับข้าวในบรรยากาศที่ฝนตกโอ้หุงข้าวสวยเหมือนกันนะเนี่ยมาผมกินข้าวด้วยกันฮะนี่โอ้กินข้าวแบบร้อนๆฮะโอ้อะไรกับข้าวผักอะไรนะผักขยะผักขยะเราเอามาผัดเป็นครั้งแรกเนาะไม่เคยกินเหมือนกันนะครับมาผมผักขยะครับผมโอ้โหกินกับวิวธรรมชาติล้วนๆนะฮะเฮ้ยเด็กน้อยมาหาประกาศอีกแล้วนะโป๊ะมันละเตะมาผมเป็นยังไงอร่อยใช่ป่ะโป๊ะตอนนี้ควันมากเลยอร่อยมากครับผม
ใส่น้ำปลาดีกว่าอยากกินข้าวใส่น้ำปลาฮะโอ้ไม่แน่ไว้ใจโอ้ควันมาไม่ปกติผมกินข้าวกับน้ำปลาคือชอบกินเค็มใช่ไหมใช่ผมชอบกินเค็มโอ้ควันมากมาเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยนะลองดูมันได้อยู่นะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเวลาที่เราเอามาทำให้มันสุกแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับรสชาติเปรี้ยวมันจะเด่นขึ้นมาแต่ว่าพอทำสุกเนี่ยเหมือนกลิ่นฉุนของมันมันจะลดลงไปเนาะลดลงไปเยอะมากเลยอร่อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมป้อนนะฮะพวกควันมาไปพอได้อยู่ถ้ากินแบบเมนูในป่าเนาะเมนูในป่าถ้าเกิดไม่มีอะไรกินเนี่ยมาทำอันนี้อร่อยนะครับอร่อยที่แปลว่าแซ่บนะผมจริงๆก็แซ่บนะเดี๋ยวขอลองผักคงต้องผักนะครับผมเฮ้ยโอ้โหต้นไผ่หักนะมากินใหม่นะฮะมันเปรี้ยวๆจริงๆเนาะเอาเปรี้ยวๆอร่อยดีมันต้องหาอะไรมาตัดมันจะอร่อยใช่ตัดเปรี้ยวขึ้นอย่างอ่ะเจ้าคิดว่าอย่างขนาดสับปะรดเขายังเอามาแกงได้เลยอร่อยดีกินข้าวกับวิวหลักล้านนะครับผมครับผมสำหรับผมพานหมีนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาเก็บผักขยะครับผมผักขยะนะครับไม่ใช่ผักขยะรสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับผมเอามาผัดยิ่งอร่อยตอนแรกว่าจะเป็นผัดน้ำปลานะครับแต่พลิกแผนก็เลยผัดเป็นผักขยะกะเพรานะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับรับชมมันจบคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางของพรานหมีทางเพจ Facebook พรานหมีหนีเข้าป่านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน EP หน้า